ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมไว้อาลัยชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีวัย67ปีที่ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีเคลื่อนศพออกจากวัดโซโจกรุงโตเกียวไปยังชาปนสถานเมื่อ12กรกฎาคม2515ซึ่งก่อนหน้านี้ร่างของอดีตผู้นำประเทศได้ถูกนำกลับไปที่บ้านพักในกรุงโตเกียวเมื่อ9กรกฎาคมโดยมีฟูมิโอะคิจิดะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาวุโสของรัฐบาลเข้าเคารพศพก่อนทำพิธีเฝ้าศพเมื่อ11กรกฎาคมโดยมีอากิเอะอาเบะภริยาเป็นประธานไว้ทุกข์และทำพิธีศพตามหลักศาสนาพุทธนิกายโจโดชุชินไซที่วัดโซโจเมื่อ12กรกฎาคมโดยให้เพียงครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานทางการเมืองและทูตเข้าเคารพศพก่อนนำร่างไปทำการชาปนกิจที่ชาปนสถานขณะที่วัดโซโจก็ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนจุดธูปวางดอกไม้อำลาอดีตผู้นำประเทศซึ่งก็มีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หลายประเทศในโลกก็ได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับแผนระหว่างการเยือนอาเซียนบินตรงสู่ญี่ปุ่นแบบกระทันหันเพื่อมาร่วมไว้อาลัยโดยระบุว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐเป็นเพื่อนกันและเมื่อเพื่อนคนหนึ่งมีทุกภัยเพื่อนไม่ทิ้งกันพร้อมกับกล่าวสรรเสริญอดีตผู้นำแดนอาทิตย์อุทัยว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และทำมากกว่าใครเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติให้สูงขึ้นขณะที่วอชิงตันไทมส์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้โทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวชินโซด้านเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชารวมทั้งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ลงนามไว้อะไรณสถานเอกอัครราชทูตในประเทศของตนเองเช่นกันด้านไล่ชิงเต๋อรองประธานาธิบดีไต้หวันก็ได้มาร่วมเคารพศพผู้นำญี่ปุ่นด้วยขณะที่การสอบสวนเทสยะยามางามิมือปืนวัย41ปีล่าสุดมีรายงานอ้างสาเหตุการสังหารเพราะเชื่อว่าชินโซเกี่ยวพันกับลัทธิทางศาสนาที่ทำให้แม่ของเขาต้องล้มละลายโดยเทสยะวางแผนมานานหลายเดือนซึ่งตอนแรกตั้งใจจะใช้ระเบิดสังหารในงานที่จังหวัดโอคายามะแต่พบว่ายากที่จะผ่านเข้างานได้จึงเลิกล้มและมาก่อเหตุที่จังหวัดนาระแทนเขาศึกษาการทำปืนและระเบิดจากเว็บไซต์จนสร้างอาวุธที่ก่อเหตุจากเครื่องพิมพ์3มิติต่อกับท่อเหล็ก2ท่อนพันเทปประกบด้ามจับติดระบบจุดชนวนยิงจากขั้วสายไฟนอกจากนี้ตำรวจนาระยังค้นเจออุปกรณ์การทำระเบิดและปืนทำมือหลายชนิดภายในบ้านพักของมือสังหารด้วยโดยเทสยะอ้างว่าเดิมทีต้องการจะสังหารเจ้าลัทธินี้แต่เปลี่ยนแผนมาจัดการกับอดีตผู้นำญี่ปุ่นแทนซึ่งมีรายงานว่าเขาเชื่อว่าโนบุสเกะคิจิอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นผู้เป็นตาของชินโซคือผู้นำลัทธิดังกล่าวเข้าสู่ประเทศจึงเกิดความโกรธแค้นขณะที่ประธานโบสถ์แห่งความสามัคคีประจำญี่ปุ่นหรือโทอิซึคิวไคซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเกาหลีใต้ยอมรับว่าแม่ของเทสยะเคยเป็นสมาชิกจริงตั้งแต่ปี2541แต่ต่อมาทราบว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายในปี2545และทางโบสถ์ไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวนี้ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวโดยโบสถ์แห่งนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ยืนยันว่าไม่เคยกำหนดโควต้าเงินบริจาคและขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเงินบริจาคของแม่มือสังหารอย่างไรก็ตามทางโบสถ์ยอมรับว่าชินโซเคยส่งข้อความมายังงานที่เครือข่ายลัทธิจัดแต่ไม่เคยเข้าร่วมหรือเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างใด